ธรรมะหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานกรรมฐานวันละสองเวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าขณะนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณของพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปัฏฐัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถา 2. การคิดด้วยตนเองเรียกจินตา 3. พิจารณาตามข้อธรรมในอารมณ์73งามสง่า 6. หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน 1. ขันธ์ 5. สองอายะตนะญาณ 3. ธาตุ 18 ประการ 4. อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมบัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสานทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ส่งเสียงถ่ายทอดมาผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะมาไกลจากประเทศไอร์แลนด์ยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ก็เข้ามาสู่เนื้อหากันเลยเพราะว่าบางทีก็มัวพูดน่นพูดนี่มาถึงหัวข้อทำหมดเวลาคุณโยมชุติการสีประเสริฐโอ้สาธุสาธุคุณโยมชุติการสีประเสริฐเข้ามาเลยเป็นท่านแรกเลยตื่นแต่เช้าเลยนี่วันนี้บอกนมัสการ
รับชมอยู่เจ้าวานะสาธุสาธุเนี่ยอันนี้ตื่นแต่เช้าเลยแต่ที่นี่ยังไม่4 ทุ่มเออ4 ทุ่มละ4 ทุ่ม 11แต่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็45แล้วตีห้าแล้วนี่ตื่นกันมากแล้วแต่เมื่อกี้ก็เนี่ยรายการก่อนก็เข้ามากันเยอะเหมือนกันนะเอออันนี้คุณโยมชุติการมาก่อนเพื่อนโมทนาโมทนาอ้าววันนี้ก็ยังอยู่ในอานาปานสติแต่ในหัวข้อว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชา3และวิมุตติ2บริบูรณ์เป็นเหตุให้บริบูรณ์ว่ามาแล้วเมื่อวานนี้นะวันนี้มาต่ออีกซึ่งมาในมหาวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19หน้า424ข้อ1462ถึง1403นะใจความก็มาต่อกันเมื่อวานนี้ว่าไปแล้วทั้ง4คือสติปัฏฐาน4ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อภิชฌาคือความระมบโลภมากอ้าวคุณโยมพอใจเข้ามาแล้วบอกว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่ออ้าวสาธุสาธุตื่นตื่นโอ้จากนั้น5แล้วอ๋อคุณโยมพอใจไปกรีดยางตั้งแต่ตอนตีเที่ยงคืนแล้วมั้งกลับมาแล้วหรือว่ากำลังจะไปกำลังจะไปกรีดยางยางพาราสาธุสาธุนะภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะอย่างดีแล้วก็เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสนี่คือความทุกข์ทางใจเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในโลกนี้ออกไปเสียได้ออกไปได้ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับธรรมะกายเวทนาจิตว่าไปแล้วเมื่อวานวันนี้เป็นเรื่องของธรรมภิกษุทั้งหลายก็สติปัฏฐานทั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์บริบูรณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นสติปัฏฐาน4ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส
มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาโทมนัสและโทมนัสในโลกออกเสียได้สมัยนั้นสติที่ภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมไม่หลงไม่หลงไม่ลืม ภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ย่อมทำกายทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการไตร่ตรองใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ทำการเลือกเฟ้นใคร่ครวญทำนั้นอยู่ด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วธรรมวิจยะก็คือการไตร่ตรองพิจารณาธรรมสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ชื่อว่าย่อมเจริญดีแล้วสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาด้วยความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้วภิกษุทั้งหลายสมัยใดความเพียรไม่หย่อนอันภิกษุนั้นผู้เลือกเฟ้นใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์คือความเพียรสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความบริบูรณ์เต็มรอบภิกษุนั้นเมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้วปีติอันไม่อิงอามิตรก็ย่อมเกิดขึ้นปีติไม่อิงอามิตรย่อมเกิดขึ้นชัยยะโสภาโอ้ชัยยะโสภาโอ้ท่านอาจารย์ธวัชชัยชัยยะโสภาวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ UK วัดพระสิงห์ UK ชัยยะโสภาบอกว่าระลึกถึงหลวงพ่อครับผมเหมือนกันนะระลึกถึงอยู่ระลึกถึงอยู่ระลึกถึงอยู่เพิ่งกลับมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดือนหน้าไปไปอยู่ก็ไปพักอยู่นั้นเป็นเดือนเกือบเดือนเนี่ยไปนอนอยู่วัดพระสิงห์ UK มา ทุกรูปสบายดีนะครับคิดถึงทุกรูปขอบคุณมาก
ภิกษุทั้งหลายสมัยใดปีติไม่อิงอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีความเพียรนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นเจริญแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับได้นะในว่ายังไงโอ้สยามสบายดีครับโอ้สาธุสาธุสบายดีสบายดีครับสาธุเนี่ยภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมระงับสมัยนั้นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วปรารภก็คือทำแล้วนะทำความเพียรแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปัจสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ปัจสัทธิคือความสงบของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นปีติปัสสัทธิข้อต่อไปภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่นะมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าเจริญบริบูรณ์อบรมดีแล้วภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตที่เข้าไปเพ่งเข้าไปเพ่งนี่ก็คืออุเบกขาอุเบกขาที่เราแปลกับเรามองเข้าไปมองใกล้ๆเข้าไปดูใกล้ๆก็คือเพ่งภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะมีจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นไปเพ่งแล้วก็มีเป็นสมาธิจากอุเบกขาเป็นสมาธิเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วถ้าเขาไปเพ่งนี่ก็เรียกว่าอุเบกขาได้เจริญแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าเป็นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญนะนี่ก็ต่อไปอุเบกขาเป็นข้อสุดท้ายภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันนี้กายนะกายจบไปก็ขึ้นเวทนาเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำไมนั้นสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้มั่นแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่หลงลืมเป็นธรรมชาติที่ไม่หลงลืมภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้มั่นแล้วไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วก็คื
จิตเข้าไปตั้งมั่นเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ก็ตั้งเจริญแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญนะดังนั้นเรียกว่าเริ่มตั้งแต่สติธรรมวิจยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาพุทธชงเจ็ดประการนี้ก็ไล่ต่อกันไปเริ่มจากสติเมื่อมีสติแล้วก็ย่อมจะมีธรรมวิจัยคือการวิจัยธรรมอ้าวเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วอันสุริยันคำป่าวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้มาที่หลังเพื่อนวันนี้มาช้าอ๋อก่อนหน้านั้นมีผ่านไปหลายคนนะนี่โอ้สมภารลัมมณะโอ้ท่านอาจารย์สมภารลัมมณะแล้วก็ณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีโอ้ณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีมาแล้วไม่เข้ามานานแล้วนี่เดี๋ยวก่อนต้องจดไว้หน่อยก่อนณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีเดี๋ยวเราจะได้มีดวงเศรษฐีกับเขาบ้างดวงเศรษฐีชยะโสภาชยะโสภาทีสุริยันสาธุสาธุโอ้ดวงเศรษฐีมาแล้วเอาละทีนี้เป็นท่านสุดท้ายเลยนี่ยังFC ทั้งหลาย FC ตัวจริงอ้าวมาดูต่ออีกนิดนึงภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เห็นจิตในจิตเมื่อกี้นี้เป็นเวทนาเห็นจิตในจิตเป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกไปเสียได้สมัยนั้นสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงนี่คือ จิตตาจิตเตจิตตานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นก็ชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์แล้วก็สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบถึงความเจริญภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะละอภิชฌาและโทมนัสได้สมัยนั้นภิกษุนั้นก็ชื่อว่ามีธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วภิกษุก็ชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบบริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานทั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำให้โพชฌงค์ทั้ง7นี่บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ปรากฏว่าหมดเวลาเรื่องของในนี้ก็จบจบโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดสติธรรมวิจยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาทั้งเจ็ดอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยการมีสติการมีธรรมวิจัยสืบต่อกันมาดังนั้นวันนี้เวลาหมดโอ้ท่านอาจารย์สุริยันเป็นท่านสุดท้ายเลยในวันนี้ณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีด้วยโมทนากับทุกๆ ท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กันมากๆขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร